สวัสดีครับผมเฉลิมชัยถึงดีศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต3นะครับคุณครูหลายท่านคงได้อ่านคู่มือติดตั้งโปรแกรมอ่านไฟล์ flat หรือไฟล์นามสกุล .swf นะครับซึ่งชื่อโปรแกรมว่า flat player คิดว่าคงจะติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตามสัญญานะครับหลังจากที่คุณครูติดตั้งโปรแกรม Flat Player ในเครื่องของคุณครูแล้วก็จะสามารถอ่านไฟล์ Flat หรือไฟล์นามสกุล .swf ได้นะครับผมก็จะทำการแจกโปรแกรมสร้างใบงานตามสัญญานะครับให้คุณครูดาวน์โหลดโปรแกรมสร้างใบงานนะครับตามที่อยู่นี้ซึ่งเป็นไฟล์บีบอัดเป็นไฟล์นามสกุล .rar นะครับจะต้องแตกไฟล์โดยการคลิกขวาที่ไฟล์บีบอัดนี้และเลือก Extract Here หรือ Extract File นะครับเมื่อแตกไฟล์เสร็จแล้วก็จะได้โปรแกรมสร้างใบงานอยู่ในเครื่องของครูนะครับอาจจะเอามาไว้ที่หน้าจอก่อนก็ได้จากนั้นให้คุณครูคลิกขวานะครับที่ไฟล์นี้หรือไฟล์โปรแกรมสร้างใบงานนี้นะครับเลือก Open with นะครับแล้วก็เลือกเปิดโปรแกรมด้วย GeoVid Flat Player นะครับซึ่งผมได้แจกให้คุณครูดาวน์โหลดและติดตั้งในเครื่องของคุณครูแล้วนะครับเมื่อเปิดแล้วก็จะได้หน้าต่างแบบนี้โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมสร้างใบงานที่เหมาะสำหรับใช้กับนักเรียนชั้นป.1 นะครับคุณครูสามารถเลือกระดับความยากง่ายได้นะครับเช่นคลิกตรงนี้นะครับเลข2ก็จะเห็นว่ามีจำนวนที่หายไปนะครับหรือตัวเลขที่หายไปนั้น2ตัวนะครับให้นักเรียนค้นหาตัวเลขที่หายไปนะครับประมาณนี้นะครับข้างบนนี้จะเป็นปุ่มที่คุณครูสามารถคลิกเพื่อสั่งปริ้นได้เลยนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนโจทย์ได้แบบนี้เห็นไหมครับคลิกที่ปุ่มเช้งเพื่อเปลี่ยนโจทย์นะครับเด็กนักเรียนของคุณครูก็จะได้โจทย์ที่หลากหลายไม่เหมือนกันไม่สามารถที่จะลอกแบบฝึกหัดกันได้นะครับเห็นไหมครับเมื่อคุณครูคลิกเปลี่ยนโจทย์แล้วให้คลิกที่ปุ่มพริ้นเพื่อสั่งพริ้นนะครับไปที่เครื่องพริ้นของคุณครูนะครับแบบนี้นะครับกลับไปที่เมนูแบบนี้เพื่อเลือกระดับความยากง่ายนะครับถ้าจะให้ยากยิ่งขึ้นนะครับเช่นคลิกที่เลข5นะครับตัวเลขก็จะหายไปในแต่ละแถว5ตัวครับแบบนี้นะครับคลิกที่ปุ่มเช้งโจทย์ก็จะเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็สั่งพริ้นคลิกที่ปุ่มพริ้นแบบนี้นะครับครับนี่ก็เป็นโปรแกรมสร้างใบงานที่นำมาแจกให้กับคุณครูนะครับคุณครูจะเปิดโปรแกรมนี้ได้จำเป็นจะต้องติดตั้งโปรแกรม GeoVid Flat Player นะครับซึ่งผมแนะนำให้แล้วนะครับกับคู่มือที่แจกไปเมื่อคราวก่อนนะครับสำหรับวันนี้ผมสน.เฉลิมชัยถึงดีศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต3จากลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ